นี่คิดว่าจะหนีรอดหยุดก่อนข้ามาดื่มสุราพวกเจ้าห้ามฆ่ากันเอาสุรามาเห็นดอกไม้แดงต้องหลั่งโลหิตไม่มีข้อยกเว้นจัดการ จางหยงชื่อเจ้าเป็นหนึ่งในกลุ่มโจรดอกไม้แดงเดือนก่อนเจ้านำพักพวกดักปล้นสินค้าของสำนักคุ้มภัยพยัคฆ์เมฆาชิงกวนอิมหยกล้ำค่าไปแต่เจ้ากับทรยศพวกพ้องนำมาของปลอมสับเปลี่ยนและเอากวนอิมหยกของจริงหนีมากบดานที่นี่เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว เราไปต้องพูดให้มากความเฮ้ย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 เฮ้
สำนักคุ้มภัยพยัคฆ์อเมริกาคำนับทั้งหมดนี่เดือนรีบคุ้มกันกวนอิมหยกนำส่งคืนเจ้าของทันทีรับคำสั่งแล้วคนล่ะคุมตัวมันไปส่งทางการรับคำสั่งสอดระบบไฟสิเชิญค่ะนารินคุณอาโอ้ยหลานรักโอ้คิดถึงจังเลยลูกมานี่สวัสดีค่ะอาออนสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะขอบคุณค่ะมีความสุขมากๆนะขอบคุณนะคะอาออนอาแวะมาอวยพรนะแล้วก็มีเรื่องอยากจะคุยกับหนูด้วยคุณพ่อของหนูเขาทำพินัยกรรมมาไว้ที่ระบุไว้ว่าเขาจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดของเขาให้กับหนูในวันที่หนูอายุครบ25ปีบริบูรณ์ซึ่งก็คือวันนี้นั่นเองนอกจากบ้านที่ดินเงินสดแล้วก็ของมีค่าต่างๆเนี่ยยังรวมถึง 50% ของหุ้นในดาราไรกรุ๊ปด้วยแล้วลินต้องทำยังไงบ้างล่ะคะเดี๋ยวคุณจะลินเซ็นลงนามในเอกสารนะครับตามช่องที่ผมทำสัญญาเอาไว้เสร็จแล้วเนี่ยคุณจารุเดชกับคุณปิงออนจะลงนามในฐานะพยานเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เลยเหรอคะเอาตอนนี้สิลูกได้ค่ะเท่ากับว่าตอนนี้หนูก็คือผู้ถือหุ้นที่มากที่สุดของดาราไลฟ์กรุ๊ปนั้นเรื่องหุ้นเรื่องธุรกิจลินไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกค่ะจริงๆเราเรื่องธุรกิจเนี่ยอาคิดว่าก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้ไปแต่วันนี้มันเป็นวันคล้ายวันเกิดของหนูเรามาเตรียมเรื่องของงานฉลองกันดีกว่า
วันนี้อาเชิญแขก VIP แล้วก็กรรมการของโรงแรมมาด้วยอาอยากจะแนะนำให้เขารู้จักกับหนูในฐานะเจ้าของดาราไลฟ์กรุ๊ปคนใหม่ดีไหมค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ไม่สะดวกค่ะฝากข้อความไว้นะคะเดี๋ยวเรนโทรกลับค่ะเรนแกอยู่ไหนอ่ะตกลงแกมาได้ไหมอ่ะงานนี้ฉันไม่รู้จักใครเลยสักคนน่ะมีแต่ใครก็ไม่รู้แขกของคุณอาทั้งนั้นเลยแกมาให้ได้นะอาจารย์ครับตอนนี้คนไข้อาการไม่ค่อยดีเลยครับมีโอกาสช็อกสูงมาก BP ลดเหลือ70-50ฮาร์ทเรท132ครับอาจารย์คนไข้ยังแอคทีฟบรีดอยู่เลยครับผมยังหาจุดบรีดไม่เจอเลยแพ็คเลสเซล2ยูนิตให้ไปเลยครับอาจารย์ลองดูโหลกตรงนี้ไหมคะหนูว่าแพ้อัตเตอรี่ตรงนี้อ่าน่าจะใช่อัตเตอรี่แคมค่ะอัตเตอรี่แคมครับโอเคครับแคมแล้วเวทโทสไซด์เป็นไงบ้างครับตอนนี้ BP ขึ้นมา117ครับฮาร์ทเรท90ครับอาจารย์คนไข้สเตเบิลแล้วครับโอเคเดี๋ยวเลนออกไปบอกญาติเขาหน่อยคงจะกังวลแย่แล้วเดี๋ยวผมจัดการเย็บปิดเองครับค่ะอาจารย์ญาติคุณสันชัยใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณหมอคุณสันชัยปลอดภัยแล้วนะคะจริงเหรอคะคุณหมอปลอดภัยจริงๆใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากค่ะและในโอกาสนี้นะครับผมอยากจะเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับณรินทร์ดาราลัยหลานสาวของผมและเธอก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนปัจจุบันของดาราไลกรุ๊ปด้วยร่วมอวยพรพร้อมๆกันเลยครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday toว่าไงลินเลนแกทำอะไรอยู่อ่ะทำไมถึงไม่มาโอ้ยฉันขอโทษฉันเจอเคสยากอาจารย์ผ่านอยู่ตั้ง4ชั่วโมงอ่ะนึกว่าจะไม่รอดซะละแล้วแกเป็นไงงานสนุกปะสนุกอะไรล่ะฉันเกือบตายหึก็อยู่ดีๆอ่ะฉากมันก็หล่นลงมาทับใส่ฉันโชคดีนะที่รอดมาได้อ่ะอ้าวแล้วแกโอเคปะไม่บาดเจ็บอะไรใช่ไหมโอเคก็ตกใจนิดหน่อยอ่ะแขกก็ตกใจแล้วก็หนีกลับกันไปหมดเลยนี่ฉันก็เลยอดฉลองงานมันเกิดมานั่งเล่นอ่านนิยายอยู่บนห้องเนี่ยเฮ้ยตำนานกระบี่ยายฟ้าที่ฉันบอกแกใช่ปะใช่สนุกมากเลยอ่ะนี่อย่างติดอ่ะฉันอ่านไปรวดเดียวจนถึงตอนที่6แล้วนะขอเชิญคุณหมอเลนกาที่แผนกฉุกเฉินด่วนค่ะลินฉันต้องไปแล้วอะไว้ค่อยคุยกันนะแกเออได้ได้แกอ่านนิยายไปก่อนเลยวีคหน้าเนี่ยฉันลา งานไปแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันแล้วแกอยากทำอะไรอยากไปไหนเนี่ยเต็มที่เลยโอเคปะอืมโอเค
ถึงไหนแล้วนะงานรับตำแหน่งประมุขคนใหม่ของสำนักคุ้มภัยพยัคฆ์เมฆาหลีอูแห่งสำนักกระบี่บูตึงจอมยุทธหลีท่านหลีหยวนมิฆาตกระบี่คุณธรรมแห่งบูตึงจะมาร่วมในงานนี้ด้วยสำนักคุ้มภัยพยัคฆ์เมฆาเป็นสำนักพนุงคุณธรรมบูตึงย่อมให้การสนับสนุนชิงไต้ซื่อจากอารามไผ่ยืนยงชิงไต้ซื่อเจริญพรประสบหลีท่านสบายดีอาตมาสบายดีชายหลิงเติงจากหอจันกระจ่างงานวันนี้ช่างคลึกครื้นยิ่งนะเสียดายที่ข้ารีบร้อนมิเช่นนั้นข้าจะได้นำนางคณิกาสัก10นางมาร่ายระบำให้พวกท่านดูเป็นขวัญตานี่คืองานแต่งตั้งประมุขคนใหม่ของพยัคฆ์เมฆาไม่ใช่หอนางรมของท่านจะทำอะไรสมควรให้เกียรติประมุขหวังด้วยหวังอี้เทียนเป็นสหายร่ำสุรากับข้าระหว่างมิตรสหายจะต้องเกรงใจไปใหญ่ดีดีการแต่งตั้งประมุขคนใหม่ในวันนี้ไม่ธรรมดาคนยิ่งมากยิ่งเป็นการดีเฟยท่านพ่อแขกเรือมากันแล้วทำไมเจ้ายังไม่ออกไปล่ะท่านพ่อตามธรรมเนียมตำแหน่งประมุขถูกส่งต่อให้บุตรชายคนโตคนที่จะขึ้นรับตำแหน่งประมุขคนใหม่ของสำนักคุ้มภัยพยัคฆ์เมฆาสมควรเป็นท่านพี่ในเทียบเชิญวันนี้ก็ไม่ได้ระบุว่าใครคือผู้รับตำแหน่งหากท่านพ่อเปลี่ยนใจตอนนี้ก็ยังไม่สายเรื่องนี้พูดกันมาหลายครั้งแล้วข้าบอกว่าเจ้าต้องเป็นประมุขมันก็ต้องเป็นเจ้า